เรามาพบกับรายการแมวน้ำขึ้นบกเช้านี้ทำไมต้องพร้อมกันเหมือนแบบบอยแบนด์เออนั่นแหละเช้ามึงดูชุดก็รู้แล้วขอเท้าก่อนชุดเนี่ยต้องมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าหลังไมค์เขาบอกว่าต้องใส่เสื้อไปในทางเดียวกันมีกระไรทางเหมือนกันมันก็ทางเดียวกันด้วยเช้านี้เรามาอยู่ที่ไหนยังเช้าเนี่ยเรามาเริ่มที่แก่งกับฮะแก่งกับแก่งกะเบาแก่งกับแบบเป็นคนสะอึกไอ้เหี้ยเออแก่งกะเบานะแต่ที่ดูๆมาเนี่ยเรายังไม่เห็นโขดหินปกติแล้วแก่งกะเบามันจะมีโขดหินอยู่เราสามารถเดินลงไปได้เราสามารถเดินลงไปก็จะเห็นหินข้างล่างตอนนี้แต่ตอนนี้อย่างที่บอกเมื่อวานพายุเข้าบวกกับวันที่เรามาเนี่ยมันเป็นหน้าฝนเดี๋ยววันนี้ก็พายุเข้าฮะวันนี้ก็พายุเข้าเออวันนี้พายุเข้าอีกฟ้าก็เลยเห็นไหมฟ้าไม่ตกไม่ฟ้ายังไม่เปิดยังมองๆอยู่ใช่ใช่ทำให้น้ำขึ้นสูงใช่ทำให้ไม่เห็นคนข้างล่างแต่ไม่เป็นไรเรามาดูบรรยากาศได้ใช่คือที่สำคัญครับผมทำไมเราไปกินหมูหันฮะหมูหันหมูหันที่แก่งกับเบาเนี่ยหมูหันอร่อยจริงเหรอวะจริงต้องที่นี่เท่านั้นด้วยที่กรุงเทพไม่เหมือนไม่รู้ว่ะไม่เคยกินเอาเป็นว่าเขาบอกกันมาคอปกติถ้าพวกเรามากินก็คงเป็นธรรมดาอยู่แล้วเรามากินหมูหันนี่เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเอี้ยงใช่แหละใช่ไหมล่ะปกติเรากินหมูหันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ววันก่อนเนี่ยเอี้ยงที่บ้านเป็นไงบ้างที่บ้านเพิ่งเห็นจะซื้อบ้านใหม่อยู่นี่ใช่ใช่ใช่ฮะพ่อทำน้ำหกบ้านพ่อจะซื้อบ้านใหม่อยู่นี่ฮะกว่าจะได้มุกไปนี่เว้ยอะไรวะว่าพ่อซื้อบ้านใหม่ใช่ไหมเออบ้านเก่าโดนธนาคารยึดเออยึดไปเพราะต้องขายไงยึดไปไม่มีตังค์จ่ายค่าดอกเบี้ยเขาเนี่ยกำลังกันน้ำฝนอยู่ครับเพื่อที่จะทานข้าวได้วันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจะทุลักทุเลพอสมควรนะฮะลมฟ้าอากาศตอนนี้ไม่เป็นใจมากๆหมูหันหมูหันอันนี้ครับเรามาอยู่ที่ร้านหมูหันสิริชัยย่าถ้าใครไปกินหมูหันที่นี่แนะนำมาร้านนี้แล้วก็การเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงถ้ามาช่วงนี้ถ้าปกติอ่ะไม่ลำบากการเดินทางเดินทางมาง่ายเออมากินที่นี่ตอนพายุเข้าเนี่ยยากเออใช่ก็คือจริงๆแล้วนะครับก็คือตอนนี้ที่เรานั่งกันอยู่นี่เป็นนั่งบนศาลานะครับผมแล้วก็ศาลาเนี่ยจะอยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงคือถ้าสมมติเป็นวันสบายๆปกติแต่เรามาวันไม่ปกติแล้วก็คือถ้าเป็นวันที่แบบฟ้าโปร่งเนี่ยครับคือลมพัดจะเย็นสบายมากใช่ตรงเงี้ยโอเคเลยอยู่ดีเรามาลองชิมกันเลยดีกว่านะเอียงเอานี่ทำอะไรกินยังไงวะมันกินยังไงเอาเลยแม่มือเอาเลยกินคิดว่าเป็นเฟรนช์ฟรายได้อะไรวะหนังกรอบมากนี่นี่นี่สัตว์ตัวชิคเก้นเกงกูจบเลยเคี้ยว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 หมดเคี้ยวหมูเคี้ยวหมูฟังกูฟังกูเคี้ยวหมูฟังกูฟังกูเดี๋ยวก่อนรสชาติตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะมันมีรสชาติหมูเว้ยพอมึงยัดข้าวเหนียวไปเท่านั้นรสชาติหมูกูหอยหมดเลยคือสัมผัสแรกอ่ะเนื้อหนังมันกรอบมากเว้ยเออแล้วเนื้อข้างในมันนิ่มแล้วสัมผัสที่สองอ่ะข้าวเหนียวหนักเขาให้กรอบเหมือนนี่เลยเหมือนหมูแผ่นแต่ว่าอันนี้อร่อยกว่าหอมอร่อยกว่าหอมอร่อยหมูมากกว่าเยอะเลยขออนุญาตรับประทานอาหารเลยนะครับครับผมตอนนี้ครับเราอยู่ใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2 อันนี้คือเราอยู่ฝั่งลาวแล้วอยู่ฝั่งไทยอ๋อใช่สิ
ข้ามไปตอนไหนข้ามไปตอนไหนวะนี่นะครับผมเราก็มาถึงแล้วนะฮะอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบอุทยานตรงเนี้ยอันซีนที่หนึ่งของมุกดาหารก็คือมันจะเป็นหินทับซ้อนก็คือเป็นแบบเกิดขึ้นตามธรรมชาติอะที่หินซ้อนมาเรียงเรียงเรียงกันเกิดการสกัดกัดก่อนไอที่เขาซ้อนซ้อนซ้อนกันนี้ใช่ไหมจากหินใหญ่ไปหินเล็กแล้วขอพรเราไปเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยดูด้านดูด้านขวาไอ้ซ้ายซ้ายดิมันจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้ประมาณน้ำอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาตินะอันนี้เขาสร้างขึ้นแล้วก็รุนแรงจังวะเจ็บส่วนใหญ่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ใหญ่ไม่ชัวร์ก็เลยจะไม่พูดจะขึ้นธรรมดาหรือจะขึ้นแบบไม่ธรรมดาธรรมดาถ้าธรรมดาขึ้นตรงนู้นเอองั้นไปขึ้นธรรมดาถ้าไม่ธรรมดาขึ้นตรงนี้งั้นมึงขึ้นไปก่อนเดี๋ยวกูอ้อมไปได้เขาอยากขึ้นแบบไม่ธรรมดาแค่แตะตีนไปมันจะลื่นอยู่แล้วไม่ใช่หรอคือว่าเราในสภาพนะฮะคือวันนี้คือวันที่ฝนตกหนักนะครับเป็นตะไคร่ขึ้นคือจริงๆอ่ะถ้าสมมติเป็นวันแดดโป่งเนี้ยเราก็ให้ขึ้นได้ถูกไหมล่ะแต่นี่คือแบบว่าทำได้แต่เราระวังให้มากแล้วกันแค่เป็นห่วงแค่นั้นแบบลูกหลานมาเดินขึ้นอะไรพวกนี้ทางปลอดภัยก็มีนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทางปลอดภัยกันดีกว่าที่เราเห็นอยู่ที่ตัวเฮดนะครับเป็นจุดพักกินข้าวคือนี้เขาเรียกจุดฮังกี้โอ้มันย่อมันจากฮังกี้ใช่ฮังกี้คือปกติเขาจะกินข้าวตรงนี้อะไรวะอะไรวะไอ้เหี้ยเฮดแปลว่าที่จอดเครื่องบินเฮดเฮลิคอปเตอร์เฮดตรงนี้จะเป็นลานโล่งๆเออเออใช่โอเคใช่กูรู้มึงก็พูดถูกกูรู้มึงทำไมแล้วก็จะมีทางแยกไปไหนก็แล้วแต่เราจะไปตอนนี้นะคือทางแยกใช่คือไอ้ป้ายที่บอกมานี่คืออยู่บนหินหมดเลยเออคือเราเดินอยู่บนหินหมดเลยถูกอ๋อคือมันไม่ใช่แบบเป็นทางที่เขาทำไว้แล้วก็แบบให้แยกอะไรอย่างนี้อย่างนี้ชิวนะคุณเอาไปออกแนวเดินป่าเข้ามาแล้วพี่มาตอนไหนมาเมื่อปี2ปีที่แล้ว2ปีอ่ะคือจริงที่เนี้ยเพิ่งได้จดว่าเป็นเฮ้ยเฮ้ยไปมาได้ไงอ่ะเหมือนมันต้องจะไปผสมพันธุ์กับมันนะจิ้วบอกก่อนกูลืมนะเปิดเมื่อปีอะไรพยายามปีตอนไหนมันเมื่อกี้มันเขียนว่า57นะแต่57เนี่ยแบบว่ายิงเปิดอุทยานมาแล้วแต่เขียนเนี่ยเป็นทางการนะเพราะที่เป็นอุทยานน่ะปี57เป็นอุทยานลำดับที่อะไรของประเทศไทยนี่มึงถามกูเล่นเกมเศรษฐีอยู่วะเนี่ยขอใช้ตัวช่วยครับสัญญาไม่มีมีเล่นมุกเฉยมึงว่าถ้ากูถอยหลังถ่ายจะรอดมั้ยไม่รอดโอเคไปแต่กูถอยหลังพูดแล้วกันโอเคมึงก็ไม่รอดเอางี้เราเดินเอียงข้างไปแล้วกันไม่ใช่ปี57ปี27โอ้โหเป็นอุทยานระดับที่59ใช่เหรอใช่โอเคแล้วประเทศไทยตอนนี้มีทั้งหมดกี่อุทยานถามซะกูจะได้ลำดับถูกไงว่านี่ใหม่หรือเก่าอ๋อมันถามซะเหมือนกูเป็นเจ้าที่อุทยานหรือเป็นกรมป่าไม้หรือแห่งชาติประเทศไทยมีทั้งหมด148แห่งครับผมนี่เป็นแห่งที่เท่าไหร่มึงก็พยายามหาจนได้59ครับผมเราได้การนำทางมาเป็นผู้มีความสามารถเชี่ยวชาญทางด้านป่านะครับหรือเรียกง่ายว่าเขาเรียกเขาผ่านพันเอ๋พันเอ๋ครับครับผมตอนนี้เราจะพาล้อเราไปทางไหนครับไปเจอผาอุ่นครับอ๋อแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกรู้สึกไงครับรู้สึกว่าจะหลงทางแบบต้องสังเกตดีๆต้องดูป้ายด้วยพวกนี้ดีๆเพราะอาจจะหลงได้อาจจะสับสนทิศทางได้ง่ายๆแต่ก็ทางก็ง่ายๆนะเชื่อในตัวผมครับยังไงทางพวกเนี้ยไม่
ไม่หลงแน่นอนไม่หลงแต่ไม่รับรองว่าจะไม่ลื่นเฮ้ยแต่เคยมาครั้งนึงแล้วไงอ๋อมีประสบการณ์คือเหยียบตรงไหนรู้เลยว่าไปได้เดียโดแต่มึงเหยียบตรงไหนไม่รู้หรอกว่าลื่นเอ้ามันก็เหยียบตรงไหนก็ไม่รู้มึงลื่นหมดแหละไอ้เหี้ยเกียร์บอก80คือ80เลยวะ80เมตรป่ะ80ป่ะ80เมตรมันไม่ไกลขนาดนี้นะเพื่อนกูก็ว่า80เมตรไม่ไกลขนาดนี้เว้ยแต่กูตอนนี้กูกำลังมองหาผาแล้วจริงๆตรงนี้มันถึงแล้วใช่ป่ะไม่รู้ก็เรามาช่วงพายุแหละมันเลยอันตรายต้นไม้ล้มแนะนำคนมาเที่ยวดีๆคือเมื่อกี้ป้ายข้างล่างจะมีไกด์อยู่มีไกด์เด็กถ้าอยากจะมาที่นี่กันนะ คือถ้าดูที่นี่ก็คือแบบน่าเที่ยวสำคัญคือต้องดูดีๆต้องถามไกด์หรือถามอุทยานดีๆว่าแบบช่วงไหนมาน่ามาเที่ยวบ้างทีนี้อย่าถามเพื่อนอย่าให้เพื่อนนะ บอกเลยอย่าให้กูนำ ครับอ่ะครับขอโทษครับท่านเอฮะของเราสิบปากว่าไปเท่าตาเห็นมันเกิดอะไรขึ้นต้นไม้ล้มเดี๋ยวไปดูกันได้ปะมีอยู่สองอย่างเท่านั้นหนึ่งต้นไม้ล้มสองผิดทางแต่ตามความรู้สึกกูเนี่ยน่าจะต้นไม้ล้มแหละแม่กูพามาถูกทางแล้วจริงๆแม่ต่อไปไหมก็ดูได้นะโหดอยู่เนาะโหดไอ้โหดอะไม่เท่าไหร่แต่คือว่าเวลาสำคัญที่เวลาเราจำกัดมากตอนนี้เราเดินร่วมประมาณ 4-5 นาทีแล้วยังไม่ถึงผาเลยเห็นขนาดนี้ไหมครับที่เป็นควันเป็นอย่างที่ผู้ชมคิดครับหมอกแน่ๆเรามีทีมงานอยู่ข้างล่างใบไอซ์ใบไอซ์ขึ้นมาสำหรับคนที่แบบว่าชอบรักการผจญภัยอยากจะเดินมาดูแบบว่าเดินลุยอะไรเงี้ยที่ภูผาเทิบที่หนึ่งที่สวยงามช่วงเนี้ยที่เห็นเป็นหมอกด้วยเนี่ยมันเห็นหมอกง่ายด้วยเนี่ยเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนี่แหละไปได้เวลาว่ะได้เวลาตรงที่ว่าเราได้เวลาทั้งวันน่าจะมีเวลาทั้งวันงั้นเดินลุยละฮะ70เมตรใกล้อะดิใกล้เฮ้ยนั่นแหละฮะมากับแม่น้ำก็ตามสภาพก็ตอนแรกที่ผมนำทางพาอูดแต่มาอีกที่นึงก็เลยมีทางบอกไปผาเลยนะผางอ้อยผางอ้อยก็พอมีป้ายบอกอีก70เมตรถึงนั้นไม่มีทางไปต่อคงเป็นเพราะไอเขาเรียกพายุเมื่อคืนแหละทำให้ต้นไม้มันล้มทับทางหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะลองกลับไปตรงผาอูดอีกรอบนึงตอนนี้กลับไปดูว่าเป็นยังไงวะหลงครับหลงอีกแล้วพวกอ่านหนังสือน้อยไม่ยอมดูป้ายมึงนี่แหละเราเดินประมาณกิโลนึงได้แต่ที่ใช้เวลานานหน่อยเพราะเรางงแต่ทางอยู่เอาจริงนะนี่แบบเป็นป่าหมดเลยเนี่ยป่าหมดเลยใช่ดูดีมากโอเคครับผมเดี๋ยวเราขอตัวเสพบรรยากาศแล้วไปสถานที่ต่อไปกันThank you.
คครับผมเราก็ลงมาถึงภาคพื้นดินที่เรียบร้อยแล้วเราอยู่พื้นดินกันมาตลอดเลยแหละแต่เรียกว่าทางคนสร้างเมื่อกี้ข้างบนนี่ทุลักทุเลมากขาลงฝนก็ตกต้องระมัดระวังกันด้วยลำแรกนะควรมีไกด์เดี๋ยวที่สองระวังการเดินทางอ่ะโอเคปะเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปดีกว่าครับครับผมไปตอนนี้นะครับผมเราจะไปนมัสการปู่ล้วนกันเพราะว่าหลวงพ่อชวนให้เราไปด้วยโอเคไปครับไปจันทสาโลนะครับผมงั้นผมขอ
นมัสการลาพระอาจารย์นะครับสาธุเจริญพรเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนจากวันแล้วยังเก๊กทำไมไม่ต้องเก๊กอยู่ร้านเชื่อไม่จำเป็นต้องเก๊กโอเคสบายสบายนั่งเก๊กก็ได้ผมมีกับเก๊กอ่ะโอเคตอนนี้เรามาอยู่หน้าร้านเสื้อฮักมุกนะครับผมทีนี้คือทีนี้แล้วเนี่ยเราอ่ะทำทีมมาแล้วประมาณนึงเนาะแต่เราไม่มีเสื้อเป็นทีมของตัวเองเลยอ่ะอาแจงเนี่ยก็ได้แนะนำร้านนี้มาถ้าดูภายนอกเนี่ยลักษณะนี่ก็จะเป็นแนวสไตล์วัยรุ่นซึ่งชิคคูคูใส่ชิคคูคูชิวแต่ดูมึงไม่ชิวเลยเนี่ยคำพูดโคตรยากเลยชิคโคโคเชลเชลที่สำคัญนะเว้ยเอี้ยงก็ไงคือร้านเนี้ยเขารับทำเสื้อสกรีนด้วยเฮ้ยไปดูลองสักหน่อยฮะเอาไว้ไปสกรีนกันดูนะไปลองดูอันนี้เอาหาหรือโง่โง่โง่สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับสกรีนเสื้อใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ร้านก็จะมีเป็นสกรีนแนวมินิมอลค่ะแนวเล็กๆเล็กๆให้ใส่ได้ทั้งทุกเพศทุกวัยทุกโอกาสเลยแพทเทิร์นก็จะมีประมาณนี้ลองเลือกดูแพทเทิร์นค่ะคนน่ารักนะเนี่ยเป็นสไตล์แบบแอนิมอลใช่ไหมครับไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่อะไรนะมึงจะส่งไหมกูดิกูก็จะเล่นกับไปกับมึงมินิมอลมินิมอลโอเคงั้นเราเอาแบบมินิมอลใช่ใช่ไหมขาดขาดลุยๆครับผมอันนั้นเปื้อนไม่ใช่มินิมอลแล้วไม่ใช่ละอยากได้สีกลมอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะร้านนี้คือให้ลูกค้าได้ออกแบบตามสบายเลยใช่ไหมก็สามารถเลือกแพทเทิร์นแล้วก็เปลี่ยนทำได้ทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ชื่อคำที่ต้องการชื่อทีมชื่อแก๊งอะไรได้หมดเลยโอเคครับผมของเราเลยนะแนวน้ำใช่จัดไปดูแลรักษาอย่างไรบ้างครับยังไงถ้าสกรีนของที่ร้านอ่ะจะใช้เป็นกำมะหยี่มันจะไม่หลุดไม่รอดมันจะนูนขึ้นมามีจุดเตี้ยไม่หลุดไม่รอดตลอดอายุการใช้งานรีดทับก็ได้ซักเครื่องซักมือได้ตามสบายแล้วก็ข้อดีคือสั่งสกรีนเนี่ยจะไม่มีค่าบอสแล้วก็แต่ละคนสามารถใส่ชื่อของตัวเองได้ถ้าครับแล้วถ้าผมสั่งจากต่างจังหวัดก็ต่างจังหวัดส่งได้ค่ะส่งได้ประเทศเลยทุกวันนี้ก็จะมีส่งสวรรณเขตด้วยแสดงว่าใครมาร้านเนี่ยได้เสื้อแบบเป็นตัวเดียวในโลกใช่ไหมถือว่าถูกแล้วก็ทำเป็นเสื้อคู่ก็ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะได้ทั้งใส่เดี่ยวใส่คู่บางคนก็จะมาวันนี้พรุ่งนี้อยากใส่เสื้อแบบไหนวันนี้ก็มาสั่งไว้ก็เป็นที่ก็ได้ลองไหมปามะ เดี๋ยวไม่ควรเนี่ยยังไม่ควรปรึกษากูก่อนก่อนจะทำอะไรอ่ะโอเครออีกชั่วโมงได้ระหว่างนี้เราก็ชมร้านไหมตามสบายนะครับผมครับผมได้ครับดีรอบพี่ผมเป็นไงบ้างครับเรียบร้อยผ่านไปผ่านไปไวเหมือนโกหกเร็วเหลือเกินเสร็จเรียบร้อยโอเคครับครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดฟรีเลยค่ะให้ฟรีเลยครับใช่เลยค่ะโอ้โหสำหรับทีมแนวน้ำโอ้ต้องโอ้กลับยังรับดีกว่าหนาวเกินแอร์ตกโอเคครับผมรับครับครับผมขอบคุณครับนอกจากพี่จะน่ารักแล้วเนี่ยยังใจดีแม่งพูดตามสคริปต์กูเป๊ะเลยแย่งพูดแกถ้าใครมามุกดาหารหรือว่าอยู่จังหวัดอื่นที่ยังไม่มีโอกาสได้มาก็สั่งมาได้นะคะก็จะเป็นเสื้อยืดแนวมินิมอลเล็กๆเรียบๆแต่ว่าใส่ได้ทุกโอกาสทุกวัยเลยทำเป็นของขวัญของฝากก็ได้ค่ะร้านอยู่ถนนพิทักษ์พนมเขตแยกแมคโครอะค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกก็สามารถโทรมาถามได้ค่ะหรือว่าติดตาม Facebook ก็ได้ Facebook ฮักมุก HUGMUK ค่ะอย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับแล้วก็สอยสักตัวหนึ่งน้ำตาไหลเลยรู้สึกว่าเหลือต่อมา
มีเสื้อแล้วพรุ่งนี้เราจะใส่กันแล้วอย่างนี้มึงกับครูก็เหมือนคู่กันเลยใช่ไหมคือมึงกับครูก็ใส่กันอยู่สองให้เลือกระหว่างทีมเอาน้ำกับปลาม้ามึงเอาไหนทีมเอาน้ำแหละเพื่อนดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณร้านฮักมากๆนะครับผมครับพี่คุณลองของมันครับมองไม่เห็นมาเข้าให้ก็ต้องขอบคุณณวันวานรีสอร์ทครับผมที่ให้ฟ้าแก่เราครับรายการแมวน้ำขึ้นบกครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคุยกับเฮียด้วยที่เป็นเจ้าของที่พักที่นี่วันนี้เป็นไงบ้างโอ้เนี่ยเหรอประทับใจในทุกๆส่วนเลยที่บุกอาหารที่เทวีจริงที่แรกที่เราไปเนี่ยแก่งกระเบาคือเป็นริมที่ให้ดูแม่น้ำโขงซึ่งกว้างมากแล้วบรรยากาศดีมากถ้าสมมติว่าเราไม่ติดน้ำฝนนะไม่ติดพายุเข้าจะบอกก่อนว่าเก่งกับเบาถ้ามาตอนหน้าแรงน้ำลดจะเห็นโขดหินไงจะสวยต่อไปก็ไปที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิกอันนี้ก็การที่เราให้ดูแล้วเนาะเสียดายมากที่เวลาเรามีจำกัดเพราะว่าอุทยานภูผาเทิกเนี่ยคิดว่าเหมาะสำหรับนักจนภัยแบบเที่ยวเที่ยวทั้งวันแล้วเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็คือหลังฝนตกพึ่งฝนตกเสร็จแล้วก็มีแดดอ่อนๆเราจะเห็นละอองหมอกชัดเจนมากใช่หลังจากนั้นเราไปจะไปไหนต่อที่มึนๆแล้วเบลอๆเราไปนมัสการหลวงปู่ล้วนอันเนี้ยรู้สึกว่าเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของชาวจังหวัดมุกดาหารเคสุดแล้ววันเนี้ยต้องขอว่าประทับใจมุกดาหารที่เยอะใช่นี่ขนาดฝนตกนะจบท้ายที่เสื้อร้านโอเคมากร้านน่ารักเพราะว่าเป็นร้านเสื้อแนววัยรุ่นที่โอเคอ่ะและราคาถูกด้วยอ่ะใช่ชอบตรงเนี้ยคือเราสามารถดีไซน์เสื้อได้เองใช่โอ้โหวันนี้ก็ประทับใจนะสำหรับวันนี้ขนาดฝนตกนะและที่สำคัญนะเราก็ได้ที่พักที่นี่ด้วยนะวันวันรีสอร์ทใช่ถูกต้องต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมขอบคุณครับผมโอเคอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับผมรายการแมวน้ำขึ้นบกเวลาเดิมวันเสาร์เที่ยงตรงที่ Channel 8 Thailand ครับผมและผู้ชมที่ดูผ่านFacebook หรือ YouTube นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมวันนี้เราเหนื่อยมากแล้วขอตัวนอนก่อนนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ